นับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวชนข่าวนะครับวันนี้พบกันวันพุธที่21กุมภาพันธ์2561นะฮะเหมือนเดิมกับผมประวันสิริอิสระนันท์ครับและผมพงศธรตระกูลครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราตามกันต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะช็อตเด็ดในวันนี้นะครับก็ไปอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านนายกลงพื้นที่นครปฐมแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างนะฮะเขาเรียกอะไรนะหวานเป็นกิจกรรมนาโยนแปลงนาสาธิตอ๋อแล้วก็จะให้ที่เป็นไฮไลท์ใช่ไหมอันนั้นเนี่ยคุณพูดถึงไฮไลท์ใช่ไหมไฮไลท์วันนี้ไงเดี๋ยวจะมีจังหวะที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นโอ้โหซึ่งเป็นรัฐมนตรีชุดใหม่ล่าสุดด้วยอาจจะหวานผิดทิศไปหน่อยครับหวานลงบนศีรษะของท่านนายกรัฐมนตรีเลยแต่ท่านนายกก็ไม่ถือนะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็คือขอโทษขอโพยกันใช่ครับรวมถึงวันนี้เรื่องของลอตเตอรี่30ล้านก็ยังไม่คืบหน้าเพราะว่าถึงแม้เมื่อวานนี้จะมีข่าวคราวว่าเอ๊ะจะมีการออกหมายจับอะไรวันนี้หรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วนะครับว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือเยอะนะแล้วสื่อก็อย่าลงอะไรที่ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่เมื่อวานนี้มีข่าวลือเยอะมากคุณประวันใช่ไหนจะชื่อของเจ๊ดำสรุปแล้วเป็นใครกันแน่หรือแม้แต่ที่บอกว่าวันนี้ตำรวจเตรียมจะแถลงว่าสรุปแล้วหวย30ล้านเป็นของใครโอ้มีกระแสข่าวขนาดนั้นแล้วเมื่อวานนี้นะฮะเจ๊ดำเนี่ยที่เราพยายามจะหาคำตอบว่าคือใครเนี่ยตัวละครใหม่เนี่ยตกลงแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวละครใหม่อะไรเลยเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นตัวละครใหม่จริงๆนี่นะเจ๊ดำเนี่ยทุกคนต้องรู้จักจริงไหมถ้าเป็นแม่ค้าเนี่ยทุกคนต้องรู้จักถ้าอยู่ตรงนั้นแต่ปรากฏพอมันไม่มีใครรู้จักถามไปถามมาทั้งทนายสิทธาหรือแม้แต่เจ๊พัดเองเจ๊พัดเจ๊เกียวเจ๊พัดเจ๊เกียวอะไรทั้งหลายแหละถามไปถามมาก็ไม่รู้จักเลยครูปีชาเนี่ยไม่รู้จักแต่เจ๊พัดกับทนายตั้มเนี่ยบอกก็เจ๊บ้าบิ่นไงเอ้าเหรอเจ๊ดำก็คือเจ๊บ้าบิ่นนี่แหละอ๋อแต่เธอมีหลายชื่อบ้าบิ่นเนี่ยมาจากชื่อที่ว่าเจ๊เนี่ยขายขนมบ้าบิ่นกับแพนเค้กบางคนก็เรียกเจ๊ว่าเจ๊บ้าบิ่นครับบางคนก็เรียกเจ๊แพนเค้กก็มีน่ารักไหมก็น่ารักดีแต่ชื่อเดิมเนี่ยอาจจะไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วก็ชื่อดำอ๋อเรียกตามสินค้าที่เจ๊เขาขายแต่ละอย่างที่ผ่านมาเราก็คงไม่มีใครชื่อบ้าบิ่นไงเรื่องนี้จะชื่อเจ๊ลอตเตอรี่ไหมจากนี้ไปอ่ะ เดี๋ยววันนี้ดูกันนะฮะหมายเลข SMS เหมือนเดิม4155888นะครับแสดงความเห็นก็ได้ทุกข่าวคราวนะครับรวมถึงทักทายผู้ชมผ่านทาง Facebook Live เพจ News 18ด้วยนะครับครับเอาวันนี้เริ่มต้นด้วยสถานีเราก่อนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นหลายช่องหลายกระแสข่าวก็มีการนำเสนอการเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรของช่องนิว18ของเรานะครับเรื่องนี้ต้องไปสอบถามคุณพานุชัยเหตุตระกูลศรีนวลนัทกรรมการบริหารและผู้อำนวยการสถานีของนิว18นะครับก็ย้ำว่าปัจจุบันนี้สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลฟรีทีวีนั้นมีการแข่งขันกันเป็นอย่างมากเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคทางช่องนิว18ของเรานะครับได้มีการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งคนไทยทั้งประเทศแล้วก็พบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยช่องรายการส่วนใหญ่จะนำเสนอรายการในแบบวาไรตี้ก็มีหลายช่องแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงผู้บริโภคมีความเห็นว่าหากจะให้เข้ามารับชมรายการใดรายการหนึ่งช่องนั้นจะต้องชัดเจนอย่างเช่นว่าเป็นช่องเพื่อเด็กช่องหนังช่องสารคดีหรือช่องกีฬาเหล่านี้เป็นต้นทางช่องนิว18ของเราจึงได้มีการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลฟรีทีวีให้เป็นช่องสารคดีและข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพื่อเป็นการตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่จะเห็นนิว18เป็นช่องที่โดดเด่นและอยู่ในใจของผู้บริโภคช่องรายการก็ควรที่จะชัดเจนแล้วก็สามารถจับไลฟ์สไตล์ของผู้ชมได้ตรงกลุ่มมากขึ้นทางนิว18จึงตัดสินใจเน้นหนักนะครับด้านผู้ให้ความเพลิดเพลินทางด้านสารคดีแต่ก็ยังคงมีข่าวที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาในการชมรายการภาพยนตร์ช่องนิว18จึงทำการปรับกลยุทธ์ใหม่เจาะกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้นมุ่งเน้นให้นิว18เป็นสถานีฟรีทีวีที่เสนอสารคดีระดับโลกมากที่สุดในประเทศไทยนี่นะฮะนิว18ของเราจะเป็นสถานีฟรีทีวีที่เสนอสารคดีระดับโลกมากที่สุดในประเทศไทยโดยมีการเริ่มเปลี่ยนแปลงสถานีตั้งแต่วันเสาร์ที่3มีนาคมเป็นต้นไปแล้วก็จะเสนอรายการสารคดีประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อเนื่องแบบมาราธอนตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนโดยที่ไม่มีรายการอื่นมาขั้นเพื่อที่จะให้ของขวัญกับผู้ชมที่ชื่นชอบรายการสารคดีให้ได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มด้วยนะครับ
รวมถึงอีกหนึ่งกระแสข่าวที่พูดกันอย่างหนาหูคือเรื่องการลดจำนวนบุคลากรอันนี้ก็เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนผังรายการที่ได้แจ้งไปข้างต้นนั้นและเพื่อเป็นการสอดคล้องกับภาพลักษณ์ใหม่เป็นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะเพิ่มเนื้อหาข่าวให้มีความหลากหลายและเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมทีมงานข่าวหลักก็ยังคงทำงานอยู่เช่นเดิมนะครับนอกจากนี้การที่นิวส์18ทำสถานีให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เชื่อว่าจะทำให้ท่านผู้ชมสามารถจดจำแบรนด์ของเราได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะใช้เวลากับสถานีของเรามากขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยการรับชมทั่วไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับนิวส์18ของเราเราไปที่เรื่องร้อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้กันเลยนะครับกรณีของป้าบุญศรีโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้คงไม่มีเรื่องอะไรร้อนแรงไปกว่าเรื่องนี้แล้วจากเรื่องที่ทุบรถจากเรื่องที่ทุบรถจอดรถขวางหน้าบ้านจากนั้นกระเพื่อมไปไกลเลยตอนนี้กระเพื่อมไปถึงอะไรย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยป้าบอกว่าร้องไปทั้งผู้ว่าราชการกทมครับแต่นี่ไม่ได้หมายถึงผู้ว่าคนปัจจุบันนะผู้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็คือคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรผมราชวงศ์สุขุมพันธ์ในช่วงที่มีปัญหากันเนี่ยแหละครับร้องไปยังผอ.เขตประเวศก็ไม่ใช่คนปัจจุบันแต่คนปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหากับท่านก็มีปัญหาเหมือนกันครับเพราะก็บอกว่าทำไมผอ.คนปัจจุบันเนี่ยก็ปล่อยปละละเลยนะถึงขั้นตอนนี้ได้ข่าวว่าร้องไปถึงปปช.แล้วนะปปช.เตรียมจะเข้ามาดำเนินการแล้วว่าการละเว้นกับปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีมูลหรือไม่อย่างไรแต่สิ่งที่น่าสนใจคุณอาร์มวันนี้เนี่ยนะฮะก็คือความเคลื่อนไหวของผู้ว่าคนปัจจุบันนะครับใครครับท่านอัศวินขวัญเมืองลงพื้นที่เองเลยเหรอลงไปเลยเพราะจริงก่อนหน้านี้มีคนเข้าใจผิดไงว่าแบบป้าด่าผู้ว่าในนึกหมายถึงผู้ว่าปัจจุบันนี่ไม่ใช่ผู้ว่าออกโรงเลยฮะวันนี้บอกไหนที่บอกมีปัญหากันนักกันหนาเนี่ยท่านลงพื้นที่ไปเลยฮะมาเองเลยแล้วลงไปแบบดุดันขึงขังจริงจังเนี่ยคาแรคเตอร์ท่านเป็นแบบนี้ท่านเป็นอย่างนี้ท่านเป็นตำรวจไงนะปรากฏว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมวันนี้ลงพื้นที่เลยฮะไปทั้งบริเวณบ้านของนางสาวบุญศรีแสงหยกตระการหรือว่าป้าทุบรถตามฉายาป้านี่แหละครับไปดูข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียนว่ามีการจัดตั้งตลาด5แห่งรอบบริเวณบ้านครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ป้าพูดเองนะป้าบุญศรีบอกจริงไม่ใช่5แห่งนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็น10ตลาดที่งอกขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ครับแล้วก็บอกเลยว่านี่ไม่ใช่ศรีนครินทร์55นี่แค่เข้ามานิดเดียวเขาเรียกว่าเสรีวิลล่าหมู่บ้านที่ตอนแรกเนี่ยก็มั่นใจกันนักกันหนาว่ามันใช้เพื่อที่อยู่อาศัยไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ดูดีๆมีการตั้งตลาดได้อย่างไรป้าโยนคำถามใหญ่ไปว่ามีการปล่อยปละละเลยให้มีการมาตั้งตลาดจนถึงขนาดนี้ได้อย่างไรนะครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยได้พูดคุยแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์แล้วก็รับปากแล้วว่ากทม.จะเข้ามาเร่งดำเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนตามเหตุผลระเบียบข้อบังคับและกฎหมายซึ่งที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยหูแชร์กันสนั่นโซเชียลเลยคุณอามครับเพราะว่าในขณะที่ลงพื้นที่ไปนะได้มีการสั่งไปทางคุณธนสิทธิ์เมธพันธ์เมืองผอ.เขตประเวศด้วยผอ.เขตด้วยเนี่ยสั่งต่อหน้าสื่อมวลชนทั้งหมดเลยผมเนี่ยให้เวลาคุณ7วันนะไปดูนะแล้วเนี่ยตรงไหนตรงนี้ก็ไม่ได้อนุญาตใช่ไหมตลาดหมายเลข145อะไรเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตยังไม่ได้มีการขออนุญาตจนครบสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เอาดูช็อตนี้กันหน่อยครับขออนุญาตเลยครับเวลาคุณ7วันครับท่าน22ถึง27ครับแล้วอันไหนที่ไม่มีเนี่ยคุณตามความเข้าใจเขาอย่างเช่นตลาด4เนี่ยที่เขียนว่าตลาดลุ่งวานิชเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตเลยครับตลาดก็ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างก็ไม่ได้ขออนุญาตครับซึ่งมันไม่ชอบทั้งหมดคุณต้องให้เขาหยุดทำความเข้าใจเขาครับเขาบอกเขาจะค้าจะขายเขาจะไปขายที่ไหนแหมตรงนี้มันตอบยากอันนี้คือช่วงหนึ่งครับซึ่งเป็นช็อตที่หลายคนเข้าไปแสดงความเห็นกันเยอะเลยนะบอกโอ้โหนี่ท่านเอาจริงเอาจังมากแล้วท่านก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปยังผอ.ประเวศครับไอ้เขตประเวศนะว่าตอนนี้ท่าทางจะลำบากแล้วแหละท่าทางจะถูกจัดหนักแล้วแล้วอย่างที่บอกนะฮะว่าตลาดที่1ก็คือตลาดสวนหลวงตลาดที่4คือตลาดรุ่งวานิชและตลาดที่5คือตลาดร่มเหลืองท่านก็มีข้อมูลชัดเจนอยู่แล้วผู้ว่าท่านก็บอกว่าเนี่ยมันไม่มีใบอนุญาตในการสร้างเป็นพื้นที่ตลาดใช่ไหมแล้วเมื่อวานนี้ผอ.เขตประเวศก็บอกเองไงว่าก็จริงๆอ่ะคือไม่ถูกกฎหมายอ่ะคือทุกที่อ่ะไม่มีที่ไหนถูกกฎหมายเลยอ่ะถามว่าตกลงแล้ว
ถูกกฎหมายไหมท่านผอ ท่านผอก็ตอบไปตอบมาสุดท้ายกว่าจะได้คำตอบท่านก็ยืนยันว่าโอเคไม่ถูกกฎหมายสักที่เลยไม่ถูกกฎหมายก็แปลว่ามันยังไม่ได้รับใบอนุญาตไงคือมีการขออนุญาตแค่ก่อสร้างครับนะแต่มันไม่ได้ขออนุญาตทำเชิงพาณิชย์เป็นตลาดแบบนี้อันนี้ไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดที่ว่าเนี่ยยังไม่มีใบอนุญาตคือ145ส่วนตลาดที่2คือเปิ้ลมาร์เก็ตกับตลาดที่3คือยิ่งนราเนี่ยเขาบอกว่า2อันนี้เนี่ยโอเคมีใบขออนุญาตเปิดทำการพาณิชย์ซึ่งเปิดเป็นศูนย์อาหารได้อันนี้สำคัญนะคืออนุญาตก็จริงแต่เขาให้เปิดเป็นศูนย์อาหารได้เป็นศูนย์อาหารสำเร็จรูปแบบนี้แต่ไม่ได้ให้ขายของสดนะฮะแล้วไปฟังทางฝั่งของเจ้าของตลาดยิ่งนรากันบ้างครับประมาณ5-4บางทีเนี่ยก็คือขอก่อนที่จะเปิดอยู่แล้วขอเปิดเป็นตลาดเลยขอเปิดเป็นศูนย์อาหารค่ะเป็นพาณิชย์เป็นพาณิชย์ครับเป็นพาณิชย์อย่างเดียวเลยค่ะแล้วของพี่จะดูแลแม่ค้าห้ามสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่นี่เพราะเราอยู่ด้วยกันเราต้องเข้าอกเข้าใจกันอยู่ด้วยกันให้ได้ห้ามสร้างความเดือดร้อนกฎกติกามีเดี๋ยวพี่ให้ดูพี่มีเซ็นสัญญาก่อนที่จะเข้ามาขายจะมาขายนะใช่เราตั้งเกณฑ์ให้เขานะตั้งกฎแล้วถ้าใครทำความเดือดร้อนให้พักขายเลยดีท่านนี้ก็คือเจ้าของตลาดยิ่งดาราก็คือตลาดหมายเลข3นะฮะที่บอกว่ามีใบขออนุญาตเปิดทำการพาณิชย์ให้เป็นศูนย์อาหารได้แต่ก็คือห้ามขายของสดเพราะนั้นก็อยู่ที่การบริหารจัดการแล้วนะฮะว่าจะมีการนอกลู่นอกทางหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นสุดท้ายท่านอัศวินก็ย้ำนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะตรวจสอบอย่างละเอียดว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำการพาณิชย์ถูกต้องหรือไม่ท่านผู้ว่าก็ยังบอกด้วยว่าเตรียมสั่งการตรวจสอบย้อนหลังนะฮะไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานเขตประเวศด้วยนะว่าทำไมถึงให้เปิดพื้นที่ตลาดออกมาแบบนี้ได้ทั้งที่ยังไม่มีการอนุญาตครับแต่ไม่ได้ขออนุญาตตลาดเข้าใจไหมขออนุญาตก่อสร้างแต่ว่าไม่ได้ขออนุญาตตลาดเพราะตลาดถ้าขออนุญาตมันจะต้องมีข้อกำหนดว่าขายอะไรได้บ้างขายอะไรได้บ้างต้องมีอนุญาตจากเขตให้ถูกต้องแล้วก็ต้องเสียภาษีนะเราจะทำหนังสือแจ้งวันนี้ว่าการกระทำที่คุณไม่ชอบอะไรเนี่ยเราให้เวลาเขาตั้งตัวหน่อยนะคือก็7 วันนี่ไงขณะที่เราเดี๋ยววันนี้ทางจะผู้อำนวยการเขตจะออกหนังสือแจ้งไปทั้ง5 ตลาดเนี่ยให้เวลา7 วันแล้วก็พร้อมๆกับการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็7 วันเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยก็ปิดได้แต่เราว่าจะให้โอกาสเขาเก็บข้าวเก็บของขนของเนี่ยอะไรยังไงก็เพราะเขาไม่มีใบอนุญาตอ่ะคือต่อไปเนี่ยถ้าใครยังดื้อดึงไม่ปฏิบัติอยู่หลังจาก7 วันแล้วเราก็จะแจ้งความทุกวันอย่างที่ข้อมูลของท่านผู้ว่ากทม.บอกว่ามีใบอนุญาตในการขอก่อสร้างอาคารแต่ไม่ได้อนุญาตให้ทำเป็นตลาดครับคำถามที่เกิดขึ้นคือที่มันยืดเยื้อมานานขนาดนี้ถ้าจะทำให้มันถูกต้องคุณประวันครับมันยากมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีข้อมูลอีกด้านนะคุณนามว่าไปเจอว่าจริงแล้วขั้นตอนการขออนุญาตเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยครับดูกราฟิกกันหน่อยฮะคุณผู้ชมเอาทีมงานขึ้นกราฟิกมาเลยว่าอันนี้แหละตัวอย่างนะตัวอย่างว่าสมมติเวลาจะขอใบอนุญาตในการจัดตั้งตลาดใช้เวลาเท่าไหร่ครับนี่ขั้นตอนแรกเขาบอกขอรับในแค่15 นาทีฮะนี่ขั้นตอนแรกแค่15 นาทีเองนะ15 นาทีข้อที่2ถัดมาสมมติถูกขอเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปตรวจสอบความถูกต้องของตลาดใช่ไหมใช้เวลาไป1 ชั่วโมงอีก1 ชั่วโมงก็ตรวจสอบแหละมันจะก็ตรวจสอบเป็น1 ชั่วโมงตามขั้นตอนนี่แหละครับพอตรวจสอบ1 ชั่วโมงเสร็จอันดับ3ก็คือไปตรวจด้านสุขลักษณะถูกลักษณะให้ถูกต้องนะฮะถ้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก็เสนอพิจารณาออกใบอนุญาตถ้าไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก็แนะนำให้ไปปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ใช้เวลาประมาณ15 วัน15วันอันนี้ให้เวลา15วันครึ่งเดือนอันที่ต่อไปถ้าสมมุติตรวจสอบเรียบร้อยก็เป็นถึงการแจ้งผลการพิจารณาครับนะว่ากรณีอนุญาตเท่าไหร่นะฮะกรณีไม่อนุญาตจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็บวกไปอีกไม่กี่วันอ่ะใช่ไหมแล้วสุดท้ายถ้าสมมุติผ่านขั้นตอนนี้ไปก็คือการชำระค่าธรรมเนียมครับกรณีมีคำสั่งอนุญาตเนี่ยก็อันนี้ก็ให้เวลา7 วันวันโดยรวมก็คือไม่กี่เดือนทีนี้คำถามก็คือว่าทำไมถึงไม่มีการดำเนินการคำถามนี้สำคัญครับทำไมถึงไม่มีการขออนุญาตแต่กลับมีการตั้งเป็นตลาดอย่างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายฮะแล้วทำไมถึงมีการปล่อยปละละเลยโดยเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องในเขตประเวศเนี่ยกลายมาเป็นโอ้โหเกือบ10 ตลาดอย่างที่ป้าบุญศรีบอกเนี่ยนะฮะพอมีตลาดแห่งแรกเกิดขึ้นปุ๊บพอคนอื่นมองว่าเอ้ยที่นี่ตั้งตลาดได้ก็มาตั้งตามกันแล้วก็เป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วแต่ละที่ไม่มีใบอนุญาตในการเป็นตลาดที่ถูกต้องเลยสักที่เดียว
ก็คือไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่มันมาถึงจุดที่แบบโอ้โหเหมือนกับว่าทำกันเป็นล่ำเป็นสันได้ก็เลยต้องถามผอ.เขตไงครับว่าสรุปแล้วเนี่ยที่บอกว่ามันยังไม่มีใบอนุญาตให้สามารถทำตลาดได้อย่างถูกกฎหมายแต่ทำไมทุกวันนี้ตลาดยังคงดำเนินกิจการได้ตามปกติล่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่ป้าตั้งคำถามสำคัญที่สุดในขณะนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันไปแล้วนะครับคุณป้าก็บอกว่าทำไมในยุคแรกๆที่มาเนี่ยตัวเองตั้งใจเลยนะว่าจะให้เป็นหนึ่งก็คือมรดกนะแล้วก็สำหรับตัวเองด้วยในการอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้สวนหลวงร.9เป็นพื้นที่ที่น่าจะดีที่สุดในชีวิตแล้วที่ที่สงบฮะแต่สุดท้ายเวลาผ่านไปกลับไม่ใช่ก็แปลว่ามีการเอาพื้นที่บางส่วนที่คิดว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยไปทำเป็นตลาดทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคุณอามที่ได้ข่าวว่าถ้าเราตรวจสอบลึกลงไปในบริษัทต้นสังกัดของบ้านป้าเสรีวิลล่าเนี่ยไปเจอบริษัทที่ชื่อว่าสุวิทย์กับเสรีจำกัดใช่ชื่อสุวิทย์และเสรีจำกัดถามว่าชื่อนี้มาแต่ใดสุวิทย์เนี่ยก็คือชื่อคนเสรีก็คือชื่อคนเหมือนกันสุวิทย์และเสรีสองคนนี้เป็นพี่น้องกันครับแล้วก็เป็นบริษัทต้นเรื่องที่จัดสรรที่ดินให้กับหมู่บ้านแล้วภายหลังก็ล้มละลายไปครับนะครับคือเป็นพี่น้องกันนะแต่ว่าที่สำคัญพอตรวจลึกลงไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสรีวิลล่าครับถ้าย้อนกลับไปสมัยที่คุณอามน่าจะเกิดใหม่ๆยังไม่เกิดละมั้ง 2526ในยุคนั้นน่ะครับถามว่าหมู่บ้านจัดสรรอะไรที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรต้นแบบชนิดที่ว่าเป็นยุคบุกเบิกอ่ะครับเสรีรามคำแหงถ้าพูดชื่อนี้ชื่อว่าถ้าคนในยุคปัจจุบันนี้น่าจะพอเคยได้ยินน่าจะเสรีรามคำแหงเสรีรามคำแหงครับได้ข่าวมาใช่ไหมคุณอาว่าเสรีรามคำแหงก็มีเรื่องราวขัดแย้งครับฟ้องร้องคล้ายๆกับเสรีวิลล่าเลยมีข้อพิพาทเหมือนกันที่เกิดขึ้นทีมข่าวของเราก็เลยเจาะลึกลงไปไปถามคุณเสวตวิทยารุ่งเรืองศรีทนายความและนายกสมาคมหมู่บ้านเสรีรามคำแหงคุณเสวตก็เล่าแบบนี้ครับว่าหมู่บ้านนี้เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี2514 มีทั้งหมด 2,180 หลังคาเรือนมีที่ดินที่ถูกระบุว่าเป็นที่สาธารณูปโภคของหมู่บ้านกว่า10แห่งด้วยกันแต่ว่าพอมาถึงในปี2526บริษัทต้นสังกัดนี้ก็คือสุวิทย์และเสรีจำกัดมีการนำที่ดินที่จัดสรรเป็นหมู่บ้านเนี่ยไปจำนองก่อนที่สุดท้ายจะล้มละลายในภายหลังแล้วที่ดินทั้งหมดก็กลายเป็นเปลี่ยนมือผู้ดูแลไปแล้วหลายครั้งจนเหลือแปลงสุดท้ายพื้นที่ประมาณ7ไร่ด้วยกันครับหลังจากนั้นก็มีบริษัทเอกชนมาซื้อไปจากกรมบังคับคดีราคา86ล้านบาทแต่ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกเขาไม่ยินยอมอ่ะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะนะครับมีการฟ้องร้องกันตั้งแต่ปี54สุดท้ายมาชนะคดีในปี57โดยยึดคำสั่งศาลปกครองที่ระบุแบบนี้ครับว่าที่ดินที่ถูกจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยและที่สาธารณูปโภคไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ถึงแม้ว่าจะถือครองมาเกิน10ปีแล้วก็ตามโหนี่คล้ายๆกันเลยนะใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่ยอมชาวบ้านนี่ก็เพราะว่าเหมือนตอนแรกก็เข้าใจว่ามันเป็นที่ส่วนกลางใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงมีการเปลี่ยนมือแล้วก็มีการเอาไปจำนองหลุดจำนองเสร็จเอาไปขายกับเอกชนเอกชนเข้ามากลายเป็นเชิงพาณิชย์เฉยเลยคือลูกบ้านในหมู่บ้านเนี่ยต้องเป็นเจ้าของที่ดินเหล่านี้อย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าจะสามารถไปขายต่อท่อตลาดให้ใครก็ได้ครับเอาไปฟังนายกสมาคมหมู่บ้านเสรีรามคำแหงเล่าถึงเรื่องนี้หน่อยครับเสรีเนี่ยไม่มีเป็นนิติบุคคลก็เลยไปจัดตั้งสมาคมหมู่บ้านเสรีขึ้นมาแล้วก็ไปผมก็ไปยื่นคำร้องที่กรมที่ดินว่าให้สั่งว่าที่พิพาทผืนเนี้ยเป็นสาธารณูปโภคของหมู่บ้านเสรีปัจจุบันเนี้ยทางกรมที่ดินก็มีคำสั่งแล้วก็จดลงไปในท้ายโฉนดแล้วว่าที่ผืนเนี้ยเป็นสาธารณูปโภคของหมู่บ้านเสรีประเภทสระว่ายน้ำสโมสรสนามเทนนิสเพราะนั้นก็คดีก็จบสิ้นสุดตรงที่ว่าที่ผืนเนี่ยจะอยู่กับชาวหมู่บ้านเสรีตลอดไปเจ้าของที่ซื้อไปเสียเงิน86ล้านเนี่ยก็ยังให้คนมาอยู่อาศัยแล้วก็หาผลประโยชน์บ้างโดยเก็บค่าเช่าในการจอดรถซึ่งก็เป็นปัญหาที่จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลให้บังคับคดีให้คดีเสร็จเด็ดขาดคล้ายๆกันเลยเนาะใช่ครับแต่ว่าเคสนี้คือชนะคดีไงครับแต่ก็สู้กันมาประมาณ3ปีนะในคดีนี้คราวนี้กลับมาที่กรณีของคุณป้าบุญศรีบ้างครับที่ไปทุบรถ
ที่มาจอดขวางหน้าบ้านแล้วเป็นข่าวไปเนี่ยนะครับในหมู่บ้านเสรีวิลล่าตอนนี้ทางด้านของคุณเสวตที่เคยผ่านเรื่องนี้มาก่อนลักษณะเดียวกันก็ให้กำลังใจถึงเรื่องนี้ด้วยที่ป้าบุญศรีแล้วก็ชาวบ้านในละแวกนั้นต้องมาประสบพบเจอกับปัญหาที่คล้ายๆกันครับคุณเสวตก็มองว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายยึดตัวกฎหมายเป็นหลักดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไปฟังคุณเสวกพูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับเนี่ยปล่อยปละละเลยมาต้องหลายปีนะผมว่าหลายปีมากเลยไม่ปล่อยไม่จัดการให้ถูกต้องไอ้นี่คือต้องโทษอะไรนะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นหลักนะควรจะจัดการให้ถูกต้องพออเขตก็ออกมานี่ว่าไม่ถูกต้องแต่ต้องพออเขตผมว่าเขารู้ก่อนที่จะเกิดเรื่องนะมันก็น่าจะจัดการก่อนเกิดเรื่องนะนี่พูดถึงนะอันนี้ก็ในฐานะที่เป็นทนายความแล้วก็มีคดีที่คู่ขนานกันไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นต้นเรื่องเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามาจากสุวิทย์และเสรีจำกัดนามสกุลโอสถานุเคราะห์นะฮะสำหรับตระกูลนี้นะครับท่านถ้าเราย้อนไปดูเอกสารเพิ่มเติมในผลการดำเนินงานคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นชุดที่24เมื่อวันที่17พฤษภาคม2555จะเห็นครับคุณผู้ชมว่าจะมีความคืบหน้าเรื่องการร้องเรียนของป้าบุญศรีเนี่ยอยู่ด้วยครับขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการออกใบอนุญาตก่อสร้างตลาดจำนวนมากรวมถึงการเพิกเฉยให้มีการตั้งตลาดขนาดใหญ่ในเสรีวิลล่าครับเอกสารเนี่ยระบุแบบนี้คุณอามว่าคณะกรรมการเนี่ยพิจารณาแล้วมีมติให้สำนักงานเขตประเวศให้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบฮะว่าให้ผู้ค้าทราบนะให้ผู้ค้าทราบว่ามีการกระทำผิดอะไรก็ตามจะต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็เร่งรัดไปยังสำนักงานเขตประเวศให้ดำเนินการกับการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเสนอให้เป็นจุดผ่อนผันต่างๆอันนี้ระบุไว้หมดเลยนะฮะแต่ข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าโครงการหมู่บ้านเสรีวิลล่าเนี่ยมีการตั้งเป็นตลาดขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ดำเนินการตรวจสอบสถานภาพของบริษัทสุวิทย์และเสรีจำกัดซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะเปลี่ยนเป็น LPCB แล้วก็ถูกศาลล้มละลายกลางเนี่ยมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไปแล้วครับตั้งแต่25กันยายนปี50ทีนี้ถามต่อว่าสุวิทย์และเสรีเป็นใครอย่างที่บอกนะฮะก็คือเป็นการจับมือการลุยธุรกิจอสังหาเนี่ยแหละระหว่างคุณสุวิทย์โอสถานุเคราะห์เป็นบุตรชายคนโตของสวัสดิ์และคุณหญิงล้อมนอกเหนือจากการจะไปดูแลและช่วยเหลือกิจการในครอบครัวก็คือโอสถสภาแล้วครับนายสุวิทย์ก็มองการไกลคุณอามเข้าไปลงทุนในธุรกิจการเงินก็คือธุรกิจอสังหาแล้วก็ร่วมกับน้องชายคนเล็กก็คือเสรีนั่นเองสำหรับเสรีก็เหมือนกันครับถือว่าเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจบ้านจัดสรรยุคแรกก็เริ่มมาจากหมู่บ้านเสรีต่อมาก็ไปเปิดที่ซอยอ่อนนุชซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จทั้งนั้นเลยที่ดินที่จัดสรรเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะก็เป็นที่ดินคุณหญิงล้อมทั้งนั้นเลยก็คือผู้เป็นแม่ไงผู้เป็นแม่ซื้อเก็บไว้ให้พอเมื่อคุณสุวิทย์เสียชีวิตคุณเสรีก็มารับดูแลกิจการต่างๆในเครือของสุวิทย์และเสรีปัจจุบันก็มาถึงรุ่นลูกๆแล้วก็เขยของทั้งคู่เข้ามาบริหารครับแล้วก็ยังมีโครงการอื่นอีกนะคุณอามอย่างเช่นช้อปปิ้งพลาซ่าที่ศรีนครินทร์ที่ข้างร้านอาหารบัวแล้วก็โครงการ SS Building อาคารสูง6ชั้นถนนเดียวกันอีกด้วยตรวจสอบลึกลงไปครับมีชื่อหนึ่งคุณอามสามีของลูกสาวนายสุวิทย์ฮะก็คือลูกสาวนี่คือคุณวิมลทิพย์กรรมการผู้จัดการหญิงคนแรกของโอสถสภานะสามีคือคุณวิเชียรพงษ์สะทอนฮะมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหมู่บ้านเสรีจำกัดนายวิเชียรเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เข้ามาพลิกฟื้นกิจการของกลุ่มธุรกิจพรีเมียร์กรุ๊ปในปี2533นั่นเองนี่ก็เป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับของบริษัทต้นสังกัดของหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ซึ่งคุณป้าบุญศรีก็น่าจะทราบดีครับก็น่าจะทราบอยู่แล้วเพราะว่าก็ผ่านการฟ้องร้องมาหลายคดีใช่ครับอยู่ที่ว่าคดีที่2เนี่ยเมื่อวานนี้ท่านศาลปกครองก็อธิบายไปแล้วว่าอยู่ในระหว่างการออกคำสั่งของศาลปกครองที่ออกคุ้มครองชั่วคราวมาแล้ว อยู่ระหว่างการคุ้มครองใช่ดังนั้นถ้ามีอะไรนอกลู่นอกทางเนี่ยศาลบอกสามารถร้องเรียนได้เลยสามารถร้องเรียนได้ทันทีซึ่งป้าบุญศรีก็ยืนยันว่าจริงๆก็เคยร้องเรียนไปหลายรอบสุดท้ายเป็นยังไงล่ะสุดท้ายก็เป็นแบบเนี้ยหมายถึงว่าการร้องเรียนเนี่ยมี2ด้านร้องเรียนตำรวจด้านนึงร้องเรียนเขตด้านนึงส่วนศาลปกครองก็ร้องเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ยังคงเห็นมีรถมาจอดขวางหน้าบ้านคุณป้าอยู่บ่อยๆคราวนี้เรื่องนี้กระเพื่อมไปถึงทางปปช.เลยคุณประวันท่านผู้ชมเรื่องใหญ่เลยนะครับไปถึงปปช.แล้วสอบใครเนี่ยปปช.เนี่ยปปช.เรื่องอะไรอันนี้เรื่องตลาดนะ
คดีที่คุณอามว่าเนี่ยก็คงจะเกี่ยวโยงกับผู้ว่ากทม.ไหมขออเขตประเวศไหมประเวศก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.ท่านออกโรงเองเลยนะครับพูดถึงกรณีนี้แหละเรื่องของป้าบุญศรีที่เคยยื่นร้องต่อปปช.มาแล้วให้เอาผิดผู้บริหารเขตประเวศฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ในการปล่อยให้มีการสร้างตลาดในหมู่บ้านบอกว่าคดีนี้มีมูลพอสมควรอันนี้ประธานปปช.บอกเองเลยนะครับว่าคดีนี้มีมูลพอสมควรเพราะมีการตั้งองค์คณะไต่สวนเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยส่วนจะรวมถึงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือไม่นั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ได้แจ้งขอไต่สวนเพิ่มเติมเข้ามามีเพียงแค่ในระดับของเขตพื้นที่เท่านั้นอ่ะไปฟังท่านประธานปปช.พูดถึงเรื่องนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกว่าหลายฝ่ายเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วแหละไม่ใช่แค่ทุบรถอย่างเดียวนะฮะเรียกว่าทุบทั้งทีสะเทือนทั่วประเทศเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเงี้ยถึงดวงดาวกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมีหลายคอมเมนต์หลายข้อแนะนำหลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้านหนึ่งอยากให้ดูท่านนี้คุณอามรองปลัดกระทรวงยุติธรรมฮะคุณธวัชชัยไทยเขียวเนี่ยออกมาพูดน่าสนใจฮะคุณธวัชชัยเนี่ยบอกว่ากรณีป้าทุบรถที่เกิดขึ้นแล้วออกมาตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยการทำผิดกฎหมายแบบนี้เนี่ยอันนี้มันสะท้อนหลายอย่างฮะหนึ่งคือสามัญสำนึกเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและหน้าที่วินัยรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในการขับเคลื่อนประเทศฮะ อันนี้เรื่องใหญ่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วท่านธวัชชัยเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจบังคับใช้กฎหมายอยู่แล้วเป็นคานงัดที่เป็นกลไกสำคัญสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานในสังคมแต่ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ทำหน้าที่นี้ผู้รับผิดชอบที่จะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้เลยก็คือผู้ปกครองแห่งรัฐเพราะว่าเป็นคนที่อาสามากำกับทิศทางของประเทศจึงต้องพิจารณาตัวเองครับหรือถูกจัดการให้ออกไปเพราะไม่มีศักยภาพพอท่านย้ำว่าคนไทยที่เวลาไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยมันก็แปลกที่ว่าเวลาเราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเราเคารพกฎเขานะเราก็ยินยอมปฏิบัติตามกฎกติกาจารีตกฎหมายประเทศนั้นอย่างดีแล้วก็กลับมาก็ชื่นชมพลเมืองบ้านเขาว่าโอ้โหมีวินัยน่าอยู่น่าเอามาใช้กับประเทศไทยเหลือเกินพอมาเทียบกับบ้านเรานะแต่ปรากฏในทางกลับกันครับพลเมืองต่างชาติเนี่ยพอเขามาเที่ยวไทยแค่อาทิตย์เดียวพฤติกรรมเขาเปลี่ยนส่วนใหญ่บอกมีสะพานลอยบนหัวก็ไม่ขึ้นแล้วเดินข้ามถนนเฉยสบายใจไทยแลนด์สบายที่นี่ไม่มีใครทำอะไรได้เห็นเขาทำกันก็ทำตามอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าท่านธวัชชัยก็บอกเพราะว่านี่แหละมันต้องโทษไปยังคนที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐไง คือมีหน้าที่แล้วไม่ทำหรือว่าละเว้นหรือเลือกปฏิบัติกระบวนการสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานเนี่ยต้องอาศัยเหตุการณ์และสื่อโซเชียลเป็นผู้สร้างก็บอกว่าอย่างเช่นกรณีป้าทุบรถเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบไล่มาตั้งแต่กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าเจ้าหน้าที่ก็ไม่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็สร้างค่านิยมใหม่แบบนี้หากไม่ถูกผลิตซ้ำมันก็จะจางหายไปไม่สามารถพัฒนาไปสู่ค่านิยมและบรรทัดฐานในสังคมได้อาจจะเกิดเป็นค่านิยมบรรทัดฐานใหม่ว่าถ้าสมมติพูดกันตรงๆนะถ้าเกิดป้าเนี่ยทุกคนก็คิดเหมือนกันตอนนี้ถ้าป้าไม่ทุบเนี่ยก็จะไม่มีใครสนใจป้าทั้งที่มีป้ายไปติดประกาศเต็มไปหมดเนี่ยรวมถึงเรื่องอยู่ในชั้นศาลด้วยเนี่ยก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยถ้าสมมุติวันนั้นป้าแบบซอฟๆนะครับป้าตัดสินใจไม่ทุบมันพอมันไม่เป็นข่าวพอไม่ข่าวปัญหามันก็จะอยู่ที่เดิมเอาแล้วอย่างนั้นถ้าสมมติทุกคนคิดแบบนี้กันหมดอ่ะเนี่ยอันนี้อันตรายจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าก็ถ้าอย่างนั้นถ้าโอเคถ้าเราไม่ทุบประเทศก็จะไม่หันมาหาเราใช่ไหมต้องทำให้เป็นข่าวใหญ่โตใช่ไหมก็จะไม่หันมาหาเราใช่ไหมถ้าเราไม่ใช้กำลังกันมันก็จะไม่เป็นข่าวทุกคนก็จะเฉยเมยแบบนี้ต่อไปใช่ไหมอันนี้เนี่ยฮะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองซึ่งตอนนี้คงจะรับทราบกันดีว่าไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปเพราะฉะนั้นไหนๆพูดถึงเรื่องที่บอกว่าให้ปลดป้ายแล้วใช่ไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ปลดป้ายที่เป็นข้อความทางกฎหมายออกให้หมดเหลือแค่ป้ายห้ามจอดไว้อย่างเดียวเท่านั้นชาวเน็ตเขาบอกไม่ใช่อยากจะให้ดูป้ายเหล่านี้
เป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วถ้าติดป้ายให้มันน่าสนใจเนี่ยมันจะมีผลมากกว่านี้เยอะเลยรถถ้าแปะตรงๆว่าห้ามจอดรถหน้าบ้านงี้คนก็จะไม่สนใจก็จะมองข้ามไปคนก็จะไม่สนใจคือชาวเน็ตก็บอกว่าเวลาติดป้ายเนี่ย คือถ้ามันเล็กปุ๊บแล้วถ้าข้อความมันทั่วไปเนี่ยห้ามจอดรถกรุณาอย่าจอดรถขีดกีดขวางทางเข้าออกอะไรต่างๆมันไม่สะดุดตาคนมันไม่เห็นไงก็เหมือนที่เจ๊ขับกระบะเจ๊ก็บอกก็ไม่ทันเห็นก็นึกว่าบังคับคดีอะไรติดกันเต็มไปหมดใช่ไหมไปแป๊บเดียวนึกว่าบ้านร้างชาวเน็ตเขาก็ไปรวบรวมมาคุณอามไปรวบรวมมาว่าป้ายยังไงที่มันควรจะติดแล้วได้ผลอันนี้คือตัวอย่างป้ายเหรอเนี่ยเพจจากยักษ์คิ้วนะขออนุญาตนะฮะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเช่นนี่เอากลับไปทีละป้ายก่อนฮะเอากลับไปทีละป้ายนี่กรุณาจอดให้รถตีโค้งเข้าและออกบ้านโดยสะดวกด้วยเอาแบบที่สุดที่คุณน่ะที่คุณเวงเนี่ยคิดออกก็ได้คือจอดได้นะแต่ช่วยนึกถึงคนอื่นด้วยต่อไปอย่างเช่นห้ามจอดรถบนเส้นทางเข้าออกวัดฝ่าฝืนเนี่ยไม่ได้มีความผิดนะแต่ฝ่าฝืนเป็นบาปทันทีรับบาปไปเพราะขวางทางธรรมต่อไปคุณอามีป้ายอะไรอีกโอ้โหอันนี้แรงเหลือเกินครับอันนี้ใครจะกล้าจอดล่ะฮะที่ควายจอดเป็นควายจอดได้24ชั่วโมงโอ้โหตายแล้วแรงเหลือเกินนี่อันนี้ผมชอบมากไปไกลถึงเกาหลีเหนืออิมพอร์ตเข้ามาเลยจอดที่ไทยเดือดร้อนถึงเกาหลีเหนืออย่าจอดรถขวางประตูพี่คิมจะไม่ทนนี่นะฮะก็เป็นป้ายที่เขาครีเอทกันอะไรเนี่ยมาอีกจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเป็นกรรมวิธีแก้กรรมคืออะไรย้ายที่จอดรถสิโอ้โหเป็นบาปนะอีกเป็นกรรมอันนี้ดีกว่าครับมีบริการให้เลือกด้วยนะครับ3รายการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพียงท่านจอดขวางหน้าบ้านท่านจะได้รับบริการที่1คือปล่อยลมยาง4เส้นที่2คือเพิ่มรอยขีดข่วนรอบคันที่3คือทุบกระจกโอ้ตายแล้วของฟรียังมีในโลกถ้าอยากรับบริการอีกป้ายนึงบอกนี่คือประตูวิเศษประตูวิเศษอันนี้โดเรมอนเหรอจอดได้นะจอดขวางได้แต่จอดแล้วยางมันจะแบนโอ้โหอันต่อมาอันนี้ก็โอ้โหฮาร์ดคอร์มากนะฮะห้ามจอดรถปิดทางเขาออกข้างบนให้คุณผู้ชมอ่านเอาเองเกิดเป็นคนดีๆไม่ชอบอยากเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าอตีแสกหน้าคุณชูวิทย์ก็มาอ่ะนี่เห็นไหมถ้าคุณกล้าจอดผมก็กล้าทุบก็ไปเอารูปเข้ามาอีกนั่นนะซีมีพรรคไอ้คนเหนือก็มาใช่ไหมที่จอดรถคนโง่คนง่าอ๋อภาษาเหนือแล้วฮะอันนี้เหนือเนี่ยมาอีกห้ามจอดรถทุกชนิดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามขอให้ชีวิตประสบแต่ปัญหาตลอดไปใครปฏิบัติตามขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแนวแช่งหรอมีอีกใช่ไหมมีอันนี้มีต่อไปเป็นอันไหนนี่อันนี้คุณอามอะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่จอดรถนะแต่เอามาให้ดูอันนี้ชอบมากเลยบุหรี่เหล้าเบียร์เป็นสิ่งไม่ดีเลิกได้เลิกนะเลิกไม่ได้ร้านยายมีขายอ้าวซะงั้นน่ะก็คือจะขายต่อใช่ไหมเอามีอีกใช่ไหมอันนี้ขวางที่จอดรถยังมีอยู่อันนี้สองภาพอันนี้อินเทรนมีไหมฮะนี่โอ้โหอันนี้คุณประวันน่าใช้อันนี้บ้านบก.1ของเราเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นรูปขวานก็เข้ากับสถานการณ์ที่สุดก็คือไม่ต้องสื่ออะไรมากครับเอารูปขวานมาติดเลยเข้าใจรู้เลยว่าต่อไปนี้ห้ามจอดขวางหน้าบ้านคือที่นำมาให้ดูกันเนี่ยไม่ใช่สนับสนุนความรุนแรงนะไม่ใช่เลยแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนหลายบ้านหลายพื้นที่ประสบปัญหาแบบนี้ยังมีคนที่อาจจะไม่ทันระแวดระวังครับหรือว่าถ้าใช้คำรุนแรงหน่อยคืออาจจะไม่มีมารยาทในการจอดรถน่ะนะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาก็กระตุ้นจิตสำนึกกันนะฮะตัวเราเริ่มจากตัวเราก่อนละกันถ้าเราเป็นคนขับรถเราก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเราว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านบ้างล่ะแล้วมาจอดขวางหน้าบ้านเราแบบนี้บ้างเราจะรู้สึกยังไงก็เลยกลายเป็นแฮชแท็กทีมป้าเลยใช่ไหมใช่ทีมป้าขวานซิ่งนะตอนนี้ช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเรื่องน่าตกใจครับคุณอามเรื่องของแท็กซี่อีกแล้วแต่คราวนี้สาวเขาไปร้องเลยนะแล้วน่ากลัวมากเขาโพสเลยว่าคือเขานั่งรถแท็กซี่กลับบ้านเนี่ยแล้วโดนแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์ตอนแรกก็บอกแค่ว่าจะจอดโอนเงินให้เพื่อนสุดท้ายแท็กซี่ลงอ้อมมาเปิดประตูชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายเลือดอาบกรีดเป็นแผลเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับครับ